สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมสซี่รับค่าเหนื่อยจากปารีสแซงต์แชร์แมง110ล้านยูโรใน3ปีบวกกับเงินดิจิตอลตามรายงานระบุว่าลีโอเนลเมสซี่แม้จะย้ายมาจากบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวโดยจะได้รับเงิน30ล้านยูโรหรือ 1,170 ล้านบาทในฤดูกาลนี้และอีก40ล้านยูโรในอีก2ฤดูกาลถัดไปตามสัญญาพร้อมออปชั่นซึ่งนั่นถือเป็นค่าเหนื่อยที่เมสซี่จะได้รับเท่ากับเนย์มาร์ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งขยายสัญญาใหม่อยู่กับทีมไปจนถึงปี2025ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวของเมสซี่ยังไม่รวมโบนัสและรายได้ส่วนตัวนอกจากนี้ในสัญญายังระบุอีกว่าจะขอรางวัลบาโลดอร์6สมัยยังจะได้รับค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลโดยเลกิปเปิดเผยว่าเมสซี่จะได้รับเงิน1ล้านยูโรต่อปีผ่านสกุลเงินดิจิตอลของสโมสรที่มีชื่อว่า PSV Fan Token ลีโอนาร์โดผอ.กีฬาของปารีสแซงต์แชร์แมงปฏิเสธข่าวลือที่ว่าลีโอเนลเมสซี่ได้เงินค่าจ้าง30ล้านยูโรต่อปีพร้อมโจมตีว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้เลกิปสื่อดังฝรั่งเศสตีข่าวว่าลีโอเนลเมสซี่จะได้รับค่าเหนื่อย30ล้านยูโรใน2ฤดูกาลแรกขณะที่ฤดูกาลที่3ค่าเหนื่อยจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก15ล้านยูโรหากเขาใช้ออปชั่นต่อสัญญากับทีมร้อนถึงฝ่ายบริหารต้องออกมาชี้แจงเรายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องโกหกผมอยากบอกคุณแบบนั้นมันไร้ซึ่งความเคารพและเราก็ไม่ชอบมันมันใกล้จากความเป็นจริงมากทั้งระยะเวลาในสัญญาและตัวเลือกค่าเหนื่อยเงื่อนไขในสัญญาเป็นความลับผมบอกได้แค่ว่าข่าวที่ลงไม่เป็นความจริงเราเซ็นสัญญากัน2ปีมันไม่ถูกต้องเรารับไม่ได้จริงๆมอริซิโอ โปเชติโน่กุนซือของปารีสแซงต์แชร์แมงยังไม่ระบุได้ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่เซอร์เคียว รามอสกองหลังสเปนที่ได้ตัวมาจากเรอัลมาดริดจะสามารถลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับแพชแชร์ได้หลังมีอาการเจ็บน่องติดตัวมาตั้งแต่ค้าแข้งในสเปนและกำลังรักษาอยู่ผมบอกไม่ได้จริงๆว่ารามอสจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่แต่ก็หวังว่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้และกลับมาลงเล่นได้ดีเหมือนเดิมเขาเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้กุนซือแปลให้แชร์กล่าวล่องกำลังพิจารณาเพื่อยื่นข้อเสนอขอดึงโอลิกีกลับมาเล่นในลีกอีกครั้งหลังมองเห็นโอกาสที่มีความเป็นไปได้สูงเพราะลิเวอร์พูลมอบโอกาสให้ลงสนามเพียงน้อยนิดในฤดูกาลนี้โอลิกีเพิ่งลงสนามไปกับหงแดงโดยลงตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่ชนะเอซีมิลาน 3-2 โดยเขาอยู่ในสนาม63นาทีจากนั้นก็ลงเป็นตัวสำรองซึ่งเป็นการลงเล่นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ในเกมชนะคริสตัลพาเลซ 3-0 โดยเป็นการเหยียบพื้นสนามในนาทีที่88รายงานข่าวระบุว่าโอริกีกำลังมองหาการย้ายออกจากแอนฟิลด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นแต่กองหน้าวัย26ยังคงมองหาทางออกอีกครั้งในเดือนมกราคมขณะที่ลองอาจเป็นโอกาสดีเพราะเคยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับลิวก่อนย้ายมาพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานของลองในช่วงต้นฤดูกาลออกสตาร์ท6เกมแรกในลีกเอิงชนะ3เสมอ3ไม่เคยแพ้ใครก้าวขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงหลังจบเกมวันเสาร์ที่18กันยายนคานอลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำแดนน้ำหอมระบุว่าตอนที่โทมัสตูเคิลรับงานคุมปารีสแซงต์แชร์แมงระหว่างปี2018ถึง2020และอาศัยอยู่ในย่านเฮาส์เดอร์ไซด์ของกรุงปารีสเจ้าตัวได้จ้างแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ให้ทำหน้าที่ดูแลบ้านพักและรู้สึกประทับใจในการทำงานของลูกจ้างรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานทูเคิลก็ทราบว่าแม่บ้านจากฟิลิปปินส์รายนี้ต้องทำงานพิเศษเพิ่มเติมเพื่อหาเงินเป็นค่าผ่าตัดหัวใจของลูกชายทำให้กุนซือวัย49ชาวเยอรมันรู้สึกสงสารและได้ตัดสินใจควักเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือค่าผ่าตัดหัวใจของแม่บ้านรายนี้แบบ 100% นอกจากนี้ทูเคิลยังได้รับการช่วยเหลือแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์เหมือนเดิมโดยการจ่ายเงินซื้อบ้านให้อีก1หลังเนื่องจากทราบว่าแม่บ้านรายนี้ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดกับครอบครัวในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างไรก็ตามอดีตกุนซือดอร์ทมุนด์ต้องตัดสินใจเลิกจ้างแม่บ้านรายนี้ในที่สุดหลังจากเจ้าตัวโดนไล่ออกจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ของแปร์แชร์เ
เมื่อเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมา